ใช้เงินใช้เงินอันนี้อะไรโรงพยาบาลโรงพยาบาลหัวหินมีโรงพยาบาลมีทั้งเอกชนแล้วก็ของรัฐบาลถูกไหมเอ่ยถูกนะของรัฐบาลของรัฐบาลนี่โรงพยาบาลอะไรคะที่หัวหินนะโรงพยาบาลอะไรโรงพยาบาลหัวหินเลยนะถ้าเป็นโรงพยาบาลที่มันมีชื่อต่อท้ายเป็นอนุนอันนี้มันก็จะเป็นของเอกชนไปถูกไหมเอ่ยมันจะเริ่มด้วยหัวหินแล้วจะมีต่อท้ายนิดหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นโรงพยาบาลของเอกชนโรงพยาบาลก็ต้องทำหน้าที่รักษาคนไข้แล้วเราก็ไม่เสียเงินในการรักษาเรามีคุณหมอมาดูแลเรามีคุณพยาบาลมาคอยเช็ดตัวมาคอยจับเราพลิกซ้ายพลิกขวาถ้าเกิดเราขยับไม่ได้ถูกไหมเรามีคนดูแลอย่างดีคนเหล่านั้นมาจากไหนก็เขาเป็นหมอเป็นพยาบาลเขาต้องทำทำไมเขาต้องทำด้วยก็ไม่ไปดูแลลูกเขาหน้าที่ของเขาถูกไหมคะหน้าที่ของเขาใครเป็นคนให้เขามาทำรัฐบาลต้องมีคนจ้างถูกไหมรัฐบาลเอาเงินมาจากไหนภาษีอีกแล้วต่อไปโอ้โหตอนนี้ชอบมากมาบ้านใครก็เสียวไหมลืมเสียวทำผิดหรือเปล่าไม่ทำถ้าไม่ทำผิดก็ไม่ต้องกลัวเกรงถูกหรือเปล่าทหารใช่ไหมมีหน้าที่ทำอะไรทุกอย่างน้ำท่วมก็ต้องพายเรือไปเวลาทำไมอีกไฟไหม้ก็ต้องเอารถไปดับเพลิงถูกไหมเวลานักเรียนตีกันมีรถแว้นโอไปดักอีกใช่หรือเปล่าเวลาเขามีการค้ายาเสพติดส่งข่าวมาทหารก็มาอีกโอ้จัดการเรียบร้อยใครอยากเป็นทหารบ้างยกมือโอ้มีนี่จิตใจเป็นเขาเรียกจิตใจเป็นอะไรมีความคิดที่แบบช่วยเหลือนะจิตสาธารณะเพราะว่าทำเพื่อประชาชนถูกไหมคะเอาเงินมาจากไหนต้องจ้างเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต้องดีเยี่ยมถึงจะทันผู้ร้ายได้ถูกไหมคะในเรื่องเหล่านี้อันนี้คือข้าราชการอันนี้ใครตำรวจอันนี้ตำรวจถ้าแต่งกายอย่างนี้ตำรวจนี่ดาวเงินหรือดาวทองฮะคำว่าดาวนี่หมายถึงยศที่อยู่บนบ่าถูกไหมคะถ้าคำว่าดาวเงินนี่หมายถึงใครแล้วดาวทองล่ะเคยได้ยินหรือเปล่าอยากได้ดาวเงินหรือดาวทองดาวทองก็ต้องเป็นอะไรยศที่อยู่บนบ่าทหารน่ะมันเป็นสีทองส่วนตำรวจเนี่ยเป็นสีอะไรคะเงินดูบ้างหรือเปล่าไหนใครพ่อใครเป็นตำรวจมีดาวติดดูหรือเปล่าดาวเงินหรือดาวทองดาวเงินคุณพ่อใครเป็นทหารห้องนี้ไม่มีตกลงอันนี้มันเป็นความรอบรู้ของเรานะอันนี้ก็ต้องอยู่ด้วยเงินของใครคะทำงานเพื่อประชาชนน่ารักมากตอนนี้ยังไม่ทันหนาวดีเลยออกมากลางแจ้งซะแล้วฝนตกออกมานอนอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เปียกแน่ๆเลยนะอะไรนักเรียนกับคุณครูมาเรียนกันทุกวันนี้เนี่ยเสียเงินบ้างหรือเปล่านักเรียนโรงเรียนวางไกลกังวลทั้งหมดแหละมาเรียนฟรี 100% สถานที่เรียนติดแอร์คอนดิชันอย่างดีมีทีวีให้ดูมีคุณครูมาสอนฟังมั่งไม่ฟังมั่งถูกไหมอาหารกินเช้าทานไหมไม่เอาอาหารกลางวันฟรีเต็มถาดหลุมเลยฟรีหมดเอาเงินมาจากไหนรัฐบาลส่วนหนึ่งนักเรียนจำไว้นะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลได้เงินส่วนพระองค์มาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะเพราะนั้นเด็กต้องใช้อย่างคุ้มค่าพอเพียงอย่าทานเยอะเกินไปเดี๋ยวพุงป่องเป็นท้องเสืออันนี้พวกใครบรรดาใส่ชุดสีกากีนี่พวกไหนคะนายอำเภอข้าราชการลูกเสือโอ้ได้หลายอย่างนะแต่มองเห็นสภาพนี้น่าจะใช่ลูกเสือไหมสงสัยจะดูลูกเสือชาวบ้านมาหรือลูกเสือนักเรียน
อันนี้คือเป็นบุคคลที่มาอำนวยความสะดวกคอยดูแลเราอย่างเช่นภาพที่ก่อนมาทั้งตำรวจทหารคุณครูเขาเป็นข้าราชการข้าราชการคือคนรับใช้ของประชาชนใครเป็นประชาชนพวกเราเป็นประชาชนคนเป็นข้าราชการต้องดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนข้าราชการเหล่านี้จะเอาเปรียบประชาชนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะต้องมีหน้าที่ดูแลความสะดวกความสบายเอื้ออำนวยความสะดวกต่างๆทั้งหลายเพื่อความอยู่ดีกินดีเพราะนั้นต่อไปนี้ใครจะเป็นข้าราชการแล้วต้องมีจิตสาธารณะต้องช่วยเหลือผู้อื่นทำได้ไหมไหนใครชอบช่วยเหลือคนอื่นบ้างยกมือชอบช่วยเหลือคนอื่นยกมืออู้ฝั่งนู้นเต็มเลยฝั่งนี้ผู้ชายไม่ช่วยใครเลยเหรอช่วยหรือไม่ช่วยชอบช่วยไหมช่วยหรือไม่ช่วยช่วยขออวยพรให้อีก10 20ปีข้างหน้าได้เป็นข้าราชการที่ดีเป็นพลเมืองดีทุกคนอ้าวมาแล้วภาษีเอาเลยอย่าชักช้าลำไรภาษีจ่ายตรงไหนจ่ายไหมหมายถึงเงินที่ประชาชนผู้มีรายได้มีหน้าที่ต้องจ่ายให้แก่รัฐเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการต่างๆของประเทศเงินภาษีเงินเป็นหมื่นๆแสนๆล้านในแต่ละปีงบประมาณแผ่นดินเคยได้ยินไหมงบประมาณแผ่นดินที่จะต้องใช้จ่ายทั้งหลายกระทรวงทบวงกรมต่างๆก็จะแบ่งกันไปตามความจำเป็นที่จะต้องเร่งพัฒนาเงินเหล่านี้เอามาจากประชาชนนะคะผู้มีรายได้รายได้ของประชาชนได้มาจากไหนคะได้มาจากเงินค่าจ้างค่าลิขสิทธิ์ค่าดอกเบี้ยค่าวิชาชีพค่ารับเหมาทำธุรกิจต่างๆเหล่านี้ต้องเสียภาษีนะต้องเสียภาษีอย่างคุณครูก็ต้องเสียภาษีมีรายได้มีเงินเดือนทุกเดือนโดนหักภาษีไปแล้วเรียบร้อยพอถึงสิ้นปีหักไว้ไม่พอต้องจ่ายเพิ่มนะคุณครู1คนสมมติคุณครู1คนจ่าย 20,000 บาทคุณครูทั่วประเทศเป็นแสนๆคนเงินก็จะรวมกันเยอะๆแล้วก็ไม่ได้มีคุณครูอย่างเดียวถูกไหมคะมันก็จะมีตำรวจทหารหรือคนมีรายได้อย่างพี่ช่างกล้องเนี่ยก็ต้องเสียภาษีเหมือนกันเพราะมีเงินเดือนเยอะนะอยู่ห้องแอร์เย็นสบายทำหน้าที่กับพวกเราท่านก็ต้องเสียภาษีเหมือนกับคุณครูเหมือนกันเอาไปทำอะไรเงินภาษีเงินภาษีไปทำอะไรเมื่อกี้นี้เยอะแยะเลยเอาไปคอร์รัปชันได้ไหมไม่ได้แต่ก็จะมีคนทำอยู่นะคอร์รัปชันใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นน้ำพักน้ำแรงของคนที่ทำงานแล้วก็เสียภาษีให้เพราะนั้นใครที่คดโกงคอร์รัปชันไปเนี่ยตามหลักศาสนาพุทธเวรกรรมมันมีจริงไหมสักวันหนึ่งมันจะถูกย้อนกลับมาเอ้าจุดมุ่งหมายของภาษีดูก่อนจุดมุ่งหมายของภาษีข้อที่หนึ่งเป็นรายได้ของรัฐประกาศของคณะคสช.เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเขาบอกว่าอย่าหลีกเลี่ยงกรุณาอย่าหลีกเลี่ยงภาษีถึงหลีกเลี่ยงท่านก็ต้องทำไมคะต้องโดนดำเนินคดีอยู่แล้วเพราะนั้นคนที่มีรายได้กรุณายื่นรายได้ของตัวเองแล้วก็ไปเสียภาษีเสียมากเสียน้อยภาษีนั้นก็จะกลับมาบำรุงพวกเราอีกรอบหนึ่งคนไหนที่รวยมากที่มีรายได้เยอะก็เสียภาษีมากเป็นเรื่องธรรมดาคนไหนที่มีรายได้น้อยๆเสียบ้างไม่เสียบ้างตามแต่อัตราเงินที่เราได้ส่วนคนที่จนๆก็อาจจะมีภาษีย้อนกลับมาช่วยเราได้อีกเพราะนั้นเราก็กำลังรอคำนั้นอยู่เพราะเราก็พวกจนๆเหมือนกันรายได้ของรัฐบาลเพื่อควบคุมการนำเข้าสิ่งของฟุ่มเฟือยเรียนเศรษฐกิจพอเพียงฟุ่มเฟือยอะไรฟุ่มเฟือยสินค้าไม่จำเป็นถูกไหมคะไม่จำเป็นรักสวยรักงามเสริมสวย อะไรพวกเนี้ยพวก
สินค้าฟุ่มเฟือยอย่างเช่นรถหรูราคาแพงมากๆราคาจากต่างประเทศเนี่ยประมาณ10ล้านแต่ภาษีเขาจะบอกว่าถ้าคุณเอารถหรูนำเข้ามาคันละ10ล้านคุณต้องเสียภาษีอีก1เท่าก็แปลว่ารถคันนั้นจะเข้ามาต้องเสียภาษี10ล้านอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างนะมันเป็นการควบคุมเป็นการควบคุมสินค้าฟุ่มเฟือยน้ำหอมเวลามีเพื่อนอยู่ต่างประเทศเอ้ยไปฝรั่งเศสซื้อน้ำหอมมาฝากขวดหนึ่งนะทำไมต้องเป็นอย่างนั้นซื้อเมืองไทยมันทำไมมันแพงมากราคาตั้ง 2-3 เท่าตัวทำไมถึงอยากหอมก็ไม่ทราบฟอกสบู่อาบน้ำให้มันเยอะๆมันก็จะหอมนั่นแหละเนาะอันนี้เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยเพราะนั้นสิ่งที่แพงก็คือภาษีเพราะมันเป็นของฟุ่มเฟือยต่อไปเพื่อหาเงินไปชำระหนี้ที่รัฐกู้ยืมมาเพื่อพัฒนาประเทศรัฐบาลในแต่ละปีเป็นหนี้เงินที่ได้มาจากภาษีของราษฎรไม่พอในการพัฒนาประเทศก็มีประเทศหรือมีกองทุนเงินระหว่างประเทศที่สามารถกู้ยืมได้นะเขาบอกว่าคนเราเวลาลืมตาขึ้นมาก็เป็นหนี้แล้วเคยได้ยินไหม